ญจนบุรีเป็นผู้แทนเชิญและมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยณอำเภอท่าม่วงวันนี้19กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน้าบ้านผู้ประสบภัยบ้านเลขที่22ถนนแสงชูโต1ตำบล5ล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีเชิญและมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยโดยมีนายอุทัยขันทองรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมด้วยนางสาวกิตติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีนายประกรณ์กันวันดีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายธรัตน์เหลืองสะอาดนายอำเภอท่าม่วงผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีนายวสันต์ภูสิทธิ์กาญจนานายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา904เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บ้านของนายนิรันดรพลอยมุกดาบ้านเลขที่22ถนนแสงชูโต1ตำบล5ล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะบ้านเป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมถึงสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องครัวเครื่องนอนแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจำนวน1ครัวเรือนโดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยจึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าล้อเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยข่าวดี24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน